ไปต่อกันที่เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องราวของการจัดฟันแฟชั่นวัยรุ่นเนี่ยชอบกันเหลือเกินสำหรับการจัดฟันแฟชั่นเดี๋ยวนี้การจัดฟันจริงๆที่ทันตแพทย์เป็นคนทําไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะจัดฟันไปจัดดีๆแต่เรื่องนี้มีโลกออนไลน์แชร์ภาพเป็นอุทาหรณ์ของผู้จัดฟันแฟชั่นที่เผยให้เห็นสภาพช่องปากที่ต้องบอกเลยว่าสยดสยองมากจริงๆวีเจครีมเป็นคนเบลอภาพนี้เองนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้เห็นแบบไม่เบลอก็คือข่มคออ่ะพูดอย่างนี้เลยนะคะทีนี้การที่คุณหมอเขาไปตรวจเนี่ย ฟันทั้งหมดนะี่มันกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็ตำแหน่งของฟันมันบิดเบี้ยวไปจากเดิมมากพอสมควร 3. ายังมีคราบผินปูนเกาะที่ฟันนะคะเป็นจำนวนมากเป็นแพรเลยแหละแล้วก็บริเวณเหงือกเนี่ยคล้ายกับกำลังเน่าแล้วก็มีหนองทีนี้พอรูปภาพนี้มันถูกเผยแพร่ออกมาคนก็ไปวิจารณ์ถึงสุขภาพในช่องปากของหญิงสาวรายนี้นะคะ มันหนักมากจริงๆคุณผู้ชมมันหนักมากจริงๆจากการสอบถามทันตแพทย์หญิงพรพุทธ,ธินะคะพัทรรวุธิพรถ้าดิฉันอ่านผิดขออภัยนะเป็นทันตแพทย์เฉพาะด้านทางด้านจัดฟันของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็มีการให้ข้อมูลนะคะว่าคนไข้ารายนี้เนี่ยอายุประมาณ23ปีตอนที่มาเนี่ยสวมหน้ากากมิดชิดเข้ามารักษาเนื่องจากว่าต้องการนำลวดแล้วก็อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นเนี่ยออก เนื่องจากว่าจัดมาแล้ว5ปีที่ร้านจัดฟันแฟชั่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละ เมื่อตรวจสุขภาพช่องปากก็พบว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะส่งผลให้มันเกิดคราบสีขาวซึ่งก็เป็นเชื้อราเกาะอยู่ที่บริเวณเหงือกทั่วทั้งปากที่สำคัญนะคะคุณหมอบอกว่าทำความสะอาดอยู่นานมีการขูดหินปูนพร้อมทั้งมีการต้องสอนวิธีการแปลงฟันอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เนื้อฟันมันเสียไปมากกว่านี้ทั้งนี้คุณหมอบอกว่า,พบว,าพบว่าฟันหน้าสองซี่มีเชื้อแบคทีเรีย ลามไปถึงลามลึกลงไปทะลุโพรงประสาทฟันโอ้โหทะลุโพรงประสาทฟันมันก็เลยทำให้เกิดหนองขึ้นมาจึงต้องรักษาด้วยการถอนฟันสองซี่หน้าทิ้งนะคะ ถอนทิ้งแล้วคุณหมอบอกว่ามันต้องทําการทดแทนฟันดังกล่าวด้วยการทําฟันปลอมขึ้นมาลําบากอีกกับการทําฟันปลอมนะคะการใส่ต่างๆเนี่ยบางคนบอกว่าทํามาแล้วก็ไม่อยากใส่ก็มีทั้งนี้กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเตือนว่าผู้รับบริการที่จัดฟันแฟชั่น เสียงอันตรายนะคะแนะนําว่าให้รักษากับทันตแพทย์โดยตรงเลี่ยงคลินิกจัดฟันเถื่อนโดยการจัดฟันแฟชั่นอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากว่าผู้ที่ให้บริการอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านทันตกรรมเหมือนกับแพทย์เฉพาะทาง ะะทีนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้จัดฟันแฟชั่นอาจจะไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหรือถ้ามีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆมันก็อาจจะไม่ถูกวิธีตามที่แพทย์เขาเรียนมาก็จะทําให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคที่อุปกรณ์ด้วยทีนี้ ถ้ามันสะสมกันไปเรื่อยๆมันไม่ได้ทำเราคนเดียวอะค่ะอาจจะทำคนอื่นด้วยก็อาจจะเป็นโรคติดต่อได้ด้วยรวมไปถึงลวดที่ใช้อาจเป็นวัสดุที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์นะคะอาจจะมีการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆอย่างเช่นพวกสนิมประรอดแคดเมียมสารหนูซึ่งสารพวกนี้ก็ส่งผลอันตราย ต่อเนื่องกับร่างกายของตัวคุณเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ใส่เหล็กจัดฟันแฟชั่นอยู่ไปเอาออกสะนาคะแล้วก็บอกเลยว่าทันตกรรมสมัยนี้ก้าวล้ำไปไกลเพราะฉะนั้นไปแก้ปัญหาให้ถูกวิธีกันค่ะขอขอบคุณรูปภาพจากคุณหมอพรพุทธิด้วยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม .com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า